ับเราบ้างนี่ก็บรรยากาศสงกรานต์ปีใหม่ไทยคึกคักแล้วใช่แล้วค่ะและอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนก็อย่าลืมละกันนะคะว่ารายการของเราเนี่ยมีแจกเสื้อด้วยเป็นเสื้อจากรายการบ้านพระราม4ค่ะแจก5รางวัลกติกาง่ายมากๆค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะถ่ายรูปตอนที่ตัวเองไปเล่นสงกรานต์หรือว่าไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงสงกรานต์นี้ส่งเข้ามาอวดเรากันหน่อยที่ Facebook Fanpage บ้านพระราม4แจกให้5รางวัลเดี๋ยวพรุ่งนี้มาประกาศผลผู้โชคดีกันเล่นน้ำแบบไหนทักษะใครแบบว่าแปลกประหลาดถูกใจเราดีคันเลยเข้าภาพนี่เราให้เลยนะคะเผื่อแบบใช้เทคนิคแบบที่พี่4บอกไปในช่วง IG Today เนาะถ่ายแบบสโลโมชั่นหรือว่าถ่ายแบบเร็วๆก็ดีเหมือนกันก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนใครที่อยากรู้ว่าวันนี้พี่อาร์มีอะไรพิเศษมาฝากหรือเปล่านะคะแฟนคลับพี่อาร์มพี่พัดห้ามพลาดเลยเพราะว่าไปใกล้ๆนี่แหละไปแถวทองหล่อถูกต้องค่ะชื่อร้านว่ารูทการ์เด้นอย่างที่น้องทิพย์บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าช่วงนี้เนี่ยคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการจะหาผักที่มาสดๆทานในกลางกรุงมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากแต่ว่าตอนนี้ไม่ยากแล้วค่ะพี่แนสรูทการ์เด้นตอนนี้พี่ยามแล้วก็พี่เนรอยอยู่แล้วค่ะเชิญค่ะแบบนี้ได้ข่าวว่าจะพาหนูมาทานกาแฟใช่ไหมคะเอาแน่นอนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าพาคุณผู้ชมมาด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยพาน้องเมย์มาเปิดโลกกว้างฮะรู้จักไหมทองหล่ออันนี้รู้จักค่ะรู้จักนะทุกทีไม่ค่อยได้ออกไปไหนไงใช่พามาทองหล่อกะว่าจะพามากินกาแฟบรรยากาศดีๆที่ถ้าหากว่าเข้าไปเห็นแล้วไฮโซเลยใช่ไหมคะต้องไม่เชื่อเลยว่านี่คือทองหล่อจริงเหรอคะน้องแต่งตัวมาเต็มยศเลยนะคะเนี่ยหลายคนมองว่าเอ๊ะพี่อาร์มจะพาแบบเข้าไปปุ๊บเหมือนกับอยู่มหานครนิวยอร์กอยู่กลางดีซีหรือว่าอยู่ในแบบพระราชวังใช่ไหมน้องก็คิดว่าอย่างนั้นไม่ใช่นี่แต่งตัวมาใช้ได้ใช้ได้ใช่ได้ปะคะอันนี้เขาน่าจะอนุญาตให้เข้านะพี่ว่าทำไมอะคะพี่อาร์มที่นี่เนี่ยเขามีการคัดคนซะหน่อยคัดคนด้วยใช่ครับผมคัดเลยว่าคนที่เข้ามาในที่นี้ได้เนี่ยต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์รักสัตว์และรักธรรมชาติด้วยไม่เป็นไรค่ะอันนี้น้องว่าน้องผ่านโอ้โหถ้างั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปด้วยครับไปดูกันว่าวันนี้พาไปสดกาแฟรวมถึงกับบรรยากาศเก๋ๆที่คุณจะไม่เชื่อว่านี่คือทองหล่อกลางกรุงเทพครับไปเลยค่ะมาเลยว่าไงล่ะจ้าเรียมจ๋าวันนี้ขวัญก็พาเรียมมาทุ่งนาพี่ร้านกาแฟร้านกาแฟนี่แหละร้านกาแฟพี่เดี๋ยวเป็นร้านกาแฟแนวใหม่ครับที่อยู่ใจกลางเมืองหรือว่าทองหล่อครับเรามีการจำลองบรรยากาศให้เป็นแบบนี้กันเลยแต่ว่าก่อนจะไปซดกาแฟกันอ้าวเรามาพูดคุยกับที่อย่างนี้กันก่อนที่นี่เขามีชื่อว่า Root Garden ครับอ่ะคุณโต้งมาเรียนสวัสดีครับคุณโต้ครับสวัสดีครับผมมาเลยครับเชิญมานี่เลยเขาหลอกว่าจะมาร้านกาแฟคุณน้องคะชวนน้องมาร้านกาแฟอ๋อฮะก็กะจัดเต็มไงเป็นเด็กไม่ค่อยมาทองหล่อเพราะว่าทองหล่อปั๊บนี่เดรสมาสวยเลยเต็มให้แต่ว่านี่เดี๋ยวจะชวนน้องเขาดำนาปลูกผักสลัดนะฮะแล้วก็เลี้ยงแพะครับเลี้ยงแพะค่ะครับขอเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมไม่ได้ชุดแบบนี้ก็ได้คุณต้องแนะนำหน่อยว่ารูทการ์เด้นคืออะไรอ่ะคืออะไรคะตกใจมากรูทการ์เด้นมันคือการที่เราต้องการจะโชว์โมเดลฮะในการใช้ประโยชน์ที่รกร้างอย่างสร้างสรรค์ครับครับแต่เดิมตรงนี้มันเป็นที่ที่ถูกทิ้งร้างไว้จนอยู่ๆพื้นที่รกร้างทำไมมันกลายเป็นสวนสวยๆได้ก็คือเจ้าของพื้นที่จริงๆคือมูลที่ชัยวนาครับครับเป็นแต่เดิมตรงนี้ที่นี้กับสถาบันปีดีเนี่ยเป็นบ้านของคุณครูองุ่นมาลิกค่ะแกตั้งมูลที่นี้ขึ้นมาชื่อชัยวนาครับนี่พอแกเสียแกคือมอบเนื้อที่ตรงนี้ผ่านทางพินัยกรรมให้กับมูลที่เราทางเรากลุ่มพลิกฟื้นผืนดินไทยนี่ครับเข้ามาขอใช้พื้นที่ตรงนี้ว่าอยากจะทำโชว์ให้คนกรุงเทพได้เห็นว่าไอ้ที่รกร้างที่คุณเห็นทั่วไปตามในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมันสามารถทำประโยชน์ได้มันไม่ควรจะถูกปล่อยทิ้งไว้เพราะเนื้อที่แต่ละแปลงเนี่ยมัน
มูลค่าทางเศรษฐกิจมันเยอะมากตอนนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณข้างๆหอประชุมปรีดีพนมยงค์ทางยามซอยข้างๆซอย3ครับท้องหล่อ3ถ้าใครอยากจะมากันพื้นที่กว่า200ตารางวาในพื้นที่อย่างนี้มีอะไรบ้างให้คุณโต้งพานำเลยได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมด้วยร้านกาแฟด้วยนะคะพี่ได้ครับโอเคค่ะได้ค่ะก็เริ่มจากด้านหลังทางนี้นะครับเป็นแตงนาครับซึ่งเราเพิ่งดำกันไปเมื่อวันอาทิตย์นี้ฮะก็คือมีเยาวชนครับผมคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับเขาพาลูกหลานมาเรียนรู้การดำนาทุกครั้งที่เราจัดเวิร์กช็อปหรืองานเสวนาเนี่ยเราจะมีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาครับก็คือมาดูแลมาสอนใช่ครับใครจะไปคิดจะมาดำนากลางกรุงหรอกนั่นน่ะสิน้องเริ่มงงแล้วเนี่ยพี่อามแล้วอยากรู้ว่าจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายชุดแรกเลยที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยเป็นกลุ่มเด็กๆเป้าหมายที่จริงแล้วเราไม่จำกัดคนเข้านะฮะคนจะเป็นคือทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยคือเข้าได้หมดครับได้หมดเลยครับผมอันนี้คุ้นนะอันนี้เป็นสเตชันผักกระถางครับคือสวนเราเนี่ยพยายามจะเป็นโมเดลต้นแบบให้กับคนเมืองว่าคนสามารถปลูกทำการเกษตรในเมืองได้โดยผักกระถางเนี่ยก็สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่แม้แต่ที่ดินครับคืออยู่คอนโดนั่นเองเป็นตัวอย่างผักกระถางที่สามารถนำไปปลูกบนคอนโดได้ที่คุ้นๆก็คือว่าผักบางอย่างเสมือนว่ามันอยู่ในชามสลัดหรือเปล่าฮะใช่ครับเป็นผักสลัดครับผมเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กครับสบายแล้วเย็นนี้แล้วอันนี้ก็เป็นผักที่คนชอบกินฮะคือกวางตุ้งคะน้าอันนู้นอันนี้เลยแล้วนี่แหละครับนี่ก็คืออ๋อนี่คือถาดหลุมที่เราเพาะต้นกล้าครับตั้งแต่เด็กๆใช่ครับก็คือเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าครับแล้วเราค่อยเอาต้นกล้าที่มันแข็งแรงพอสมควรแล้วไปลงกระถางย้ายลงไปใช่ครับนี่คือฝีมือใครมาปลูกครับตั้งแต่เริ่มเลยนะคะเป็นทีมงานสตาฟเราเนี่ยนะแต่ว่าจะมีน้องๆมาช่วยปลูกได้เหมือนกันครับเช่นนี่เขาจะแปะป้ายชื่อไว้ครับอันนี้ชื่อสานิตาครับอ๋อสุนิตาสุนิตาครับผมแล้วก็ลงวันที่ไว้17เดือน2แล้วเขาจะกลับมาดูของเขาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็ดูแลแล้วรูปแบบทั้งหมดเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้ได้มีการออกแบบหรือว่าคำนวณหรือว่ามีโครงการมีแผนยังไงมาบ้างอ๋อคือเป็นรูปแบบในขั้นตอนออกแบบเนี่ยเราออกแบบตามสภาพพื้นที่จริงครับอ๋อค่ะคือเราตอนแรกเราก็ต้องการจะทำการเกษตรให้มันได้ผลผลิตเยอะที่สุดครับแต่พอดีว่าที่ต้องสามารถทำการเกษตรได้แค่ซีกเดียวเนี่ยเพราะเราติดปัญหาด้านเงาของตึกก็ในส่วนของพื้นที่ที่อยู่เงาใต้เงาตึกเนี่ยก็จะเป็นด้านปศุสัตว์แล้วก็โรงเห็ดเนี่ยด้านหลังนี่เป็นโรงเห็ดครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยใช่ไหมคะดีเลยนะฮะแอบเห็นกันหน่อยครับผมนี่ก็เห็ดนางฟ้าครับนางฟ้าคือเขาก็จะมีแปลงเพาะเห็ดซึ่งใส่ตัวคล้ายๆกับถุงเอาไว้เรียบร้อยใช่ครับผมแล้วก็มีหัวเชื้อเอาไว้ให้ความชื้นนี่ก็บ่มเอาไว้พยายามเปิดให้ดูหน่อยก็ได้เห็นไหมครับผมไม่ถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะคะเยอะเลย 1,200 ก้อนได้ 1,200 ก้อนนี่ทุกวันก็คือมีผลผลิตมันจะสลับกันออกครับก็จะมีผลผลิตทุกวันว้าวแสดงว่าคนที่นี่ถ้าเกิดโชคดีก็จะได้ทานของสดๆด้วยมาซื้อได้ด้วยใช่ไหมคะซื้อได้ครับที่สำคัญคือนอกจากปลูกแล้วนอกจากเพาะเห็ดแล้วยังมีพื้นที่ให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนมาร่วมกิจกรรมกันด้วยยังมีส่วนของโซนเลี้ยงไก่ครับผมอันนั้นเป็นไก่เนื้อหรือไก่ไข่ครับเขาไก่ไข่ครับโอ้โหนี่ก็คือต้องการจะตอบโจทย์ที่ว่าเหมือนผลิตอาหารทานเองได้ครับแปลว่าที่อย่างนี้นอกจากเป็นพื้นที่กิจกรรมที่ให้บุคคลทั่วไปเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ก็จะเป็นการมาดำนาปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะเพาะเห็ดเพาะเห็ดครับยังเป็นพื้นที่ที่เสมือนกับว่าเราให้ความรู้ไปในตัวด้วยก็มีส่วนด้วยฮะคือนอกจากจะเป็นโมเดลแล้วเนี่ยเราก็จะเจอคำถามมากมายว่าอย่างนู้นเนี่ยทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงถ้าไหนที่เราตอบไม่ได้เนี่ยเราก็จะให้คอนแทควิทยากรครับยังมีอีกหนึ่งสิ่งครับที่สามารถดึงดูดวัยรุ่นได้ก็คือโซนด้านหน้าที่มีพื้นที่ที่เสมือนกับเป็นร้านอเนกประสงค์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเพราะว่ามีร้านกาแฟด้วยไปที่จะจิบกาแฟใช่ไหมคะทยอยสั่งกันไปไม่เป็นไรโอเคได้เห็นโทษนะคะพี่โต้งปลูกข้าวโพดด้วยเหรออ๋อใช่ครับใช่มีไผ่ด้วยข้าวโพดด้วยเยอะเลยนะคะไผ่นี่มีอยู่แล้วในพื้นที่ดั้งเดิมแล้วแปลว่าเราก็เคารพกับธรรมชาติครับผมคือเดิมมีต้นไม้ต้นใหญ่เราก็เก็บเอาไว้ด้วยมีการแค่ขุดเพิ่มส่วนของบ่อน้ำใช่ครับคือบ่อน้ำเนี่ยจุดประสงค์หลักเป็นการพัก
คลอรีนที่อยู่ในน้ำประปาก่อนที่จะสูบขึ้นมาทำใช้ทำการเกษตรเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าเราก็มีการเพิ่มระบบนิเวศในบ่อน้ำก็คือมีการปล่อยปลาเพื่อที่ทำให้ธรรมชาติเกิดขึ้นสมดุลขึ้นจริงๆใช่ไหมคะผลตอบรับที่เห็นอยู่นี้มีรอยยิ้มของแต่ละครอบครัวมาใช่ถือว่าโครงการสำเร็จแล้วหรือยังผมว่าก็สำเร็จไปเกินครึ่งกว่าครึ่งแล้วครับกว่าครึ่งนะครับผมแต่ว่ามีการตอบรับที่ดีใช่ครับแต่ว่าอาจจะแน่นอนคือเป้าหมายตอนแรกเป็นวัยรุ่นแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าครอบครัวเลยนะคะอันนี้ทุกวัยใช่ครับจะมีการต่อยอดไหมครับจากพื้นที่ตรงนี้ไปยังจุดพื้นที่อื่นที่รกร้างเขามีสิทธิ์ครับผมแต่ว่าขึ้นอยู่กับรายงานผลสรุปของโครงการนี้ด้วยผลสรุปของโครงการมีระยะเวลาไหมคะว่าเราโครงการเราจะอยู่ตรงนี้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะ1ปี31ธันวาแล้วอย่างนี้ถ้ามีคนที่เขาทราบว่าโอ้ตรงนี้จัดเป็นโครงการแบบนี้ในที่รกร้างมีเขาติดต่อมาบ้างไหมคะว่าอยากให้ไปจัดตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยก็มีครับก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆฮะใจกลางเมืองแบบนี้ด้วยถ้าเขามีพื้นที่แล้วมาติดต่อคุณโต้งหรือว่าตัวโครงการนี้แล้วเราพร้อมจะไปหรือว่าให้ติดต่อมาก่อนลองติดต่อมาก่อนเนี่ยฮะเราจะคีปคอนแทคไปแปลว่ามีหลายปัจจัยครับผมหนึ่งคือพื้นที่ขนาดพื้นที่ครับผมสภาพแวดล้อมครับเพราะอย่างเมื่อกี้ที่บอกเอาไว้ถ้าด้านซ้ายด้านขวามีแต่ตึกมันก็ไม่ได้เราต้องดูทุกอย่างองค์ประกอบด้วยใช่มั้ยคะถ้าเกิดคุณมีพื้นที่ที่ไม่ใช้ในระยะเวลา 2-3 ปีเนี่ยคุณสามารถทำแบบเราได้เพื่อให้พื้นที่มันได้ใช้ประโยชน์ไปก่อนที่คุณจะไปทำอย่างอื่นอ้าวนอกจากสวนต่างๆเกษตรทั้งหลายแล้วขายของหน่อยเพราะว่าวัยรุ่นบางคนเนี่ยบอกว่าต้องหาที่กินกาแฟที่มันแบบรู้มากเขาเรียกว่าอะไรนะฮิปสเตอร์มาแล้วถ่ายรูปได้ด้วยอะไรด้วยหรือเปล่าคะกาแฟที่นี่ได้ข่าวว่ามันแปลกจากที่อื่นด้วยคุณต้องก็เป็นกาแฟออร์แกนิกฮะคือกาแฟที่ปลูกใต้ร่มไม้หมายความว่าเราไม่ได้ถางทั้งไร่แล้วแบบปลูกเป็นเพศเชียงเดียวไม่ใช่แบบต้นกาแฟอย่างเดียวใช่เราปลูกแซมเป็นต้นกาแฟที่แซมอะไรพื้นที่แต่เราก็ไม่ได้ปลูกเองนะเรารับของเขามาแต่ว่าลักษณะการปลูกของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้มีการคัดเลือกมาใช่ไหมคะโอ้รู้สึกทุกอย่างเข้าบรรยากาศหมดเลยแล้วอย่างนี้นอกจากมีร้านกาแฟที่น่าสนใจแบบนี้แล้วอยากรู้ว่ามันมีกิจกรรมอะไรไหมคะเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมครับผมก็เราที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นลานกิจกรรมครับครับไว้สำหรับทำอีเวนต์จัดอีเวนต์ต่างๆแต่ว่าในวันเวลาปกติเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นี้จะเป็นโซนในส่วนของร้านกาแฟให้คนได้เข้ามานั่งเพื่อสัมผัสบรรยากาศในสวนกินกาแฟอ่านหนังสือวาดรูปนัดเจอเพื่อนครับซึ่งลานกิจกรรมเนี่ยเราใช้จัดอีเวนต์รูททอคแล้วก็รูทมาร์เก็ตครับค่ะรูททอคคืออาทิตย์ที่2ของเดือนฮะก็จะมีคนมาคุยกันใช่ครับจัดวงเสวนาพูดคุยเรื่องต่างๆประเด็นต่างๆแสดงว่าต้องมีคนกลางมีคนกระจายข่าวกลุ่มหรืออะไรเขาทราบข้อมูลเหล่านี้ได้ยังไงอ่ะคะอ๋อครับคือเรามีแฟนเพจชื่อ Root Garden @ ทองหล่อค่ะก็สามารถเข้าไปร่วมในเป็นส่วนหนึ่งของ Root Garden @ ทองหล่อมาได้ที่สำคัญนี่ก็คือในการมาอุดหนุนกาแฟกาแฟสิ่งของที่อย่างว่าคุณสามารถมาซื้อกันได้เงินทั้งหมดนี้ก็ช่วยในการรันหรือทำให้กิจกรรมทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้ถูกต้องครับนี่สำคัญเลยอันนี้ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยค่ะทุกอย่างเป็นระบบวันไหนฮะคือส่วนเรานี่ต้องขออนุญาตปิดวันจันทร์1วันวันจันทร์นะเพราะว่าเราบางทีเนี่ยเราจัดกิจกรรมวันอาทิตย์มันก็อาจจะต้องมีอะไรต้องเคลียร์บ้างเก็บเต็นท์อะไรอย่างนี้ฮะแต่ว่านอกจากนั้นอังคารถึงวันอาทิตย์เนี่ยเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันครับผมครับตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 2:00 น.นะฮะว่างวันไหนก็แวะมาวันนั้นฝากแล้วบันดาลใจหน่อยครับผมในการสละตัวเองมาอยู่กับโครงการเพื่อสังคมแบบนี้แรงบันดาลใจก็ผมคิดว่าคนตัวเล็กคนหนึ่งมันก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้คืออย่างตัวผมเองผมก็เริ่มจากการขี่จักรยานอะไรแบบนี้ว่าคือถ้าทุกคนเปลี่ยนแปลงคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยมันก็สามารถให้สังคมโดยรวมเนี่ยหรือทั้งโลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้แค่วันนี้ไม่กวนแล้วให้ไปทำงานต่อขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะยังไงบ้างคะน้องเมย์พามาทองหล่อชอบมากเลยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อย่างที่เราตั้งเป้าไว้ตอนแรกแต่ชอบยิ่งกว่าเลยค่ะตอนแรกพอเราฟังว่ามันเป็นทองหล่อฟัง
เมืองเนี่ยนะฮะพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยมันต้องดูแบบหรูหราอลังการถูกต้องค่ะแต่จริงๆแล้วเมย์แค่รู้สึกว่าที่แบบนี้ละค่ะอาจจะเหมาะกับคนในเมืองก็ได้เพราะมันเป็นพื้นที่ที่ธรรมชาติทำให้เราได้รีแลกซ์แล้วก็ที่สำคัญนะคะทำให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริงที่สำคัญครับยังได้มีโอกาสที่จะมาสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็ยังว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะเราได้มาเจอคนที่เขาคิดในเรื่องเดียวกันแบบเดียวกับเราถูกต้องค่ะคนที่มาที่นี่ก็จะเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นด้วยถูกต้องค่ะและที่สำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเกษตรต่างๆหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันยากมากต้องมีพื้นที่กว้างๆเยอะๆเราค่อยทำจริงๆถ้ามาที่นี่นะคะอย่างน้อยเมย์ได้ไอเดียแล้วว่าจะกลับไปปลูกผักที่บ้านยังไงต้องลองดูครับเชิญชวนแล้วกันนะอีกครั้งนึงครับท้องหล่อซอย3ใช่แล้วค่ะหัวมุมเลยครับผมก็แวะเวียนกันมาครับใครขับมาแถวนี้ใกล้ๆปั๊บก็หาที่จอดรถกันก่อนถูกต้องแล้วก็เดินมาที่นี่ครับในส่วนของ Root Garden ถูกต้องค่ะจะเปิดตั้งแต่เวลา 8:00 น.นะคะถึง 2:00 น.ใช่มั้ยคะรวมถึงนะคะปิดวันจันทร์ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นพาลูกๆหลานๆมาหรือว่าหนุ่มๆสาวๆจะมานั่งทานกาแฟถ่ายรูปเซลฟี่ต่างๆก็ได้เหมือนกันใช่มั้ยคะพี่อามแล้วเดี๋ยวกลับไปสนุกกันต่อครับในรายการบ้านพระรามครู่เดียวครับ We